วันนี้มุกดาอยากจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านหนังสือเล่มนี้สามีซื้อมาอ่านแต่ว่ามุกดาก็ได้อ่านบ้างอ่านให้สามีฟังบ้างแล้วก็สามีได้อ่านให้มุกดาฟังบ้างซึ่งทำให้มุกดาได้รับสาระความรู้เยอะมากมายเลยอยากจะมาแบ่งปันกับทุกคนแล้วก็อยากจะถามความคิดเห็นของคนอื่นด้วยที่เคยอ่านหนังสือนี้มาก่อนว่าบทเรียนต่างๆที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างและคุณรู้สึกยังไงบ้างเมื่อคุณได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันกระทบอะไรกับคุณไหมหรือว่ามันพูดอะไรถึงคุณบ้างไหมแล้วก็มันสร้างไอเดียหรือว่าความคิดอะไรให้เราบ้างช่วยมาแชร์กันด้วยนะคะกับมุกดาเพราะว่ามุกดาก็เพิ่งจะได้อ่านจบหนึ่งครั้งและก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้รู้คนที่ยังไม่อ่านนะคะว่ามีบทเรียนอะไรบ้างแล้วมุกดารู้สึกยังไงและสำหรับคนที่อ่านแล้วมุกดาก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของคุณด้วยเพื่อเราจะได้มาแบ่งปันมาคุยสนทนากันนะคะโอเคฉะนั้นบทเรียนแรกที่มุกดาได้เรียนก็คืออันนี้นะคะจากท้ายเล่มเลยนะคะจะไม่ไปตามบทนะคะเพราะว่าจะเอาจากที่แบบอ่านล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยแบบทยอยเอาไปเรื่อยๆค่ะโอเคบทเรียนแรกก็คือคนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวคนจนปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งตนเองเมื่อมุกดาอ่านประโยคนี้แล้วสิ่งแรกที่มุกดาก็คิดว่ามันก็ใช่นะคือมุกดาอยากจะรวยอยากจะมีตังค์อยากจะแบบสร้างตัวเองแต่ว่าจะทำอะไรทีไรก็กลัวแม้แต่อัดวิดีโอนี้นะคะสามีบอกหลายรอบแล้วว่าถ้าแบบมีสาระอะไรก็แบ่งปันกับคนอื่นบ้างให้เขาได้รู้บ้างแต่ว่าแบบไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบคุยต่อหน้ากล้องแล้วก็กลัวพูดได้ไม่ดีหรือว่าพูดให้เขาไม่เข้าใจหรือรู้ไม่ดีหรืออะไรสารพัดมันแบบมันกังวลมันกลัวไปหมดจนแบบไม่ได้ทำอะไรเลยก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวทำแต่ว่าสุดท้ายเหมือนความมั่นใจอะไรมันไม่มีแล้วมันกลัวก็เลยคิดได้ว่าก็อาจจะเป็นเหตุผลเนาะที่เรายังอยู่ฐานะนี้อยู่เราไม่ได้พัฒนาอะไรตัวเองเราไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ทำตังค์ได้มากกว่านี้เพราะเรามีแต่กลัวพอเรากลัวแล้วเราก็ไม่ทำเราก็หยุดอยู่แต่กับที่แต่อันนี้หนังสือเล่มนี้มันบอกว่าคนรวยน่ะจะไปข้างหน้าแม้เขาจะกลัวเขาจะไม่หยุดให้เขาจะไม่ให้ความกลัวหยุดยั้งตัวเองให้ไปที่เขาอยากไปหรือว่าได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำนี่ชอบประโยคนี้นี่นะคะมันบอกว่าความกลัวความไม่แน่ใจและความกังวลเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เพียงแต่ในแง่ความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสุขของคุณด้วยก็จริงนะเรากลัวมันไม่ได้แค่กระทบกับความสำเร็จของเราแต่มันกระทบกับความสุขของเราพอเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเพราะความกลัวมันก็ทำให้เราไม่มีความสุขทั้งที่เราควรที่จะมีความสุขเนาะแม้แต่ยังไงล่ะเราขจัดความกลัวเราไม่ได้แต่ว่าเราควรที่จะไม่ให้มันหยุดยั้งเราน่ะเราควรที่จะแบบว่ายังไงเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเขียนไว้อยู่นะอ๋อใช่หยุดยั้งขจัดไม่ได้แต่เราควรที่จะหยุดยั้งมันไว้ให้ได้ก็ดีนะเราว่าประโยคนี้ที่แกพูดนี้มันช่วยให้เราคิดได้ว่านี่แหละเราถึงแตกต่างเราถึงจนอย่างนี้เราไม่ได้เหมือนคนรวยคนรวยแบบเรายังเห็นเลยในซีรีส์ Undercover Billionaire เขาบอกว่าอะไรนะเขาไม่มีความมั่นใจเลยเขาต้องไปเกินก่อนเป็นพวกเศรษฐีที่เขาไปในเมืองที่เขาไม่เคยไปเขาเอาไปแค่ร้อยเหรียญเอามือถือไปไม่มีคอนแทคอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เอารถกระบะไปคันนึงแล้วเขามี90วันเพื่อที่จะไปสร้างธุรกิจมูลค่า1ล้านบาทเอ้ย1ล้านเหรียญแล้วคนนึงที่ไปเขาบอกว่าแบบไม่มีความมั่นใจอะไรตัวเองเลยแบบเขาเป็นใครไม่รู้คือไม่มีใครรู้จักเขาเลยมันไม่เหมือนกับตัวตนเขาเองจริงๆที่เขาเป็นอยู่แต่ว่าเขาต้องไปหลอกคนอื่นว่าเขาเป็นคนนี้นะคนโน้นนะแล้วเขาไม่มีตัวตนเขาไม่มีเงินเขาไม่มีอะไรเลยอะไรนี่เครดิตอะไรไม่มีอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีความมั่นใจเลยแต่ว่ามันจำเป็นอ่ะมันต้องทำอ่ะถึงแม้ว่าเขาล้มเหลวหลายรอบคนปฏิเสธเขาหลายรอบแต่เขาก็ยังดิ้นรนที่จะทำแต่เราก็คิดอยู่แบบหน้าด้านก็ไม่เชิงหน้าด้านอ่ะเนาะแต่มันแบบว่ามันต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองมากแค่ไหนเรื่องความกลัวที่เราจะเดินข้ามจุดนั้นของเราได้อ่ะแบบบางทีไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยแต่หลายๆครั้งบางทีเราก็คิด
กับเรื่องเล็กๆว่าแบบพวกแมลงอะไรนี้มันดันเป็นคนกลัวแมลงนะแมงสาบอะไรนี้พวกแมงมุมบางทีก็คิดว่าเราเองก็ต้องกล้านะถ้าเราไม่กล้าตอนนี้แล้วเราจะไปกล้าตอนไหนอะไรอย่างงี้แค่เรื่องเล็กๆนี่เรายังทำไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่เราไปทำได้เหรออะไรอย่างงี้ก็บางทีก็พยายามแบบพูดกระตุ้นให้ตัวเองอยู่แล้วก็พยายามเอาความคิดของคนนี้มาให้กำลังใจตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปในจุดที่ตัวเองอยากจะไปโดยไม่กลัวจนหยุดเดินอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ที่สุดของคนส่วนใหญ่คือการรอให้ความกลัวลดน้อยลงหรือจางหายไปก่อนจะเริ่มลงมือทำและคนเหล่านี้ก็มักลงเอยด้วยการนั่งรอต่อไปมันก็จริงนะบางทีเรารอไม่ใช่แค่กลัวแบบกลัวอะไรเงินกลัวไม่มีเงินหรือกลัวทำผิดพลาดอะไรนี้แต่บางทีเราแค่กลัวการเริ่มต้นกลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่บางทีเราคิดว่าเราเองก็ยังไม่พร้อมบางทีเราก็รอแต่เราจะพร้อมแต่สรุปว่าไม่มีเวลาไหนที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมจริงๆแม้แต่เรื่องง่ายๆแบบเรื่องแต่งงานหรือการมีลูกบางคนโอเครอมีรถมีบ้านมีงานที่ดีก่อนมีทุกอย่างก่อนค่อยมีลูกอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่ารอไปรอมามันเหมือนไม่มีเวลาอันที่สมบูรณ์จริงๆที่เรารู้สึกพร้อมจริงๆฉะนั้นถ้าเรารอไปรอมาเราก็รู้สึกก็จะรู้สึกผิดหวังแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรพอดีเลยก็เหมือนกันและกับความกับการทำธุรกิจแบบกลัวจนเราไม่ยอมลงมือทำเลยแล้วเราจะสำเร็จได้ไงแล้วเมื่อและถ้าเราไม่ลงมือทำเลยมันเป็นไปมันไม่ได้ขออภัยด้วยนะคะจะพูดเร็วไปพอดีมันตื่นเต้นนี่แหละแบบมันก็กลัวรู้สึกว่าเสียงมันจะแบบมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่มันจะหวั่นไหวนิดนึงก็อีกหนึ่งอย่างที่เขาพูดเขาบอกว่านักรบที่แท้จริงสามารถทำให้งูเห่าแห่งความกลัวเชื่องได้ก็คือว่าถึงแม้ว่าเขากลัวเขาไม่สามารถแบบทำให้มันหายไปได้เลยแต่ว่าเขาก็สามารถหยุดยั้งให้ตัวเองรู้สึกอย่างนั้นได้ประโยคนึงนะคะเดี๋ยวมุกดาจะอ่านให้ฟังเราจึงต้องฝึกลงมือทำแม้จะหวาดกลัวแม้จะกังขาแม้จะกังวลแม้จะไม่แน่ใจแม้จะไม่สะดวกแม้จะอึดอัดและแม้ว่าเราไม่มีอารมณ์อยากจะทำเพราะว่าประโยคสุดท้ายนี่แม้ว่าเราไม่มีอารมณ์อยากจะทำเพราะว่าประโยคนี้ก็สำคัญอยู่นะเพราะว่าหลายครั้งเราไม่มีอารมณ์แม้แบบเรากลัวเราไม่แน่ใจเราคิดมากจนเราสุดท้ายแบบในสิ่งที่เราอยากทำก็กลับกลายเป็นว่าไม่อยากทำอีกแล้วและเราก็คิดบอกตัวเองหลายรอบแล้วว่าผู้ใหญ่ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะทำแต่ว่าจำเป็นต้องทำแท้จริงแล้วจำเป็นต้องทำไหมนะไม่รู้นะว่ามันจำเป็นต้องทำไหมไม่มีใครบังคับให้เราอยากจะสำเร็จไม่มีใครบังคับให้เราพัฒนาตัวเองแต่ว่าถ้าเราอยากจะไปถึงจุดนั้นถ้าเราอยากจะดีกว่านี้ถ้าเราอยากจะไปถึงจุดที่สำเร็จที่เราคิดว่าสำเร็จในการมีเงินในการอะไรอิสระทางด้านการเงินในการทำหลายๆอย่างมันก็จำเป็นอะนะแล้วเราต้องไม่ให้อารมณ์เรามาขัดขวางกับสิ่งที่เราอยากจะทำเด็ดขาดบทเรียนต่อไปนะคะก็คือถ้าคุณเต็มใจจะทำแต่เรื่องง่ายชีวิตก็จะกลายเป็นเรื่องยากแต่ถ้าคุณเต็มใจทำเรื่องยากชีวิตก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายอันนี้เราขำๆนะคะเพราะเราคิดถึงน้องๆบางคนรอบข้างเราแบบอ๋อล้างจานล้างจานแทนที่จะล้างดีๆใช้สไลด์ใช้ฟองน้ำถูขัดให้มันสะอาดไม่เอาแค่เอาจุ่มน้ำอะไรนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็คิดว่าตัวเองเสร็จแล้วแล้วก็ไปทำในสิ่งที่เองอยากทำในสิ่งที่มันสนุกกว่าพอกลับมาดูแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องเรียกให้เขากลับมาล้างอีกมันก็เสียเวลาทั้งเขาเสียเวลาทั้งเราเสียหลายอย่างแหละคือมันทำให้ชีวิตเขาลำบากขึ้นเขาก็รู้สึกไม่พอใจว่าทำไมฉันไม่ได้ทำในสิ่งที่ฉันอยากทำมันถึงเวลาที่ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันอยากทำแล้วแต่ว่าต้องกลับมาแก้ไขอันนี้ประโยคนี้นะคะแต่ผมขอบอกความลับที่มีแต่คนรวยและคนประสบความสำเร็จเท่านั้นที่รู้ดีนั่นคือความสบายเป็นหนทางไปสู่ความประมาทความสบายอาจทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเบาใจและมั่นคงแต่มันไม่สามารถทำให้คุณเติบโตได้การเติบโตต้องอาศัยการก้าวล้ำเขตความสบายของคุณออกไปคุณจะสามารถเติบโตได้อย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อคุณก้าวออกนอกเขตความสบายเท่านั้น
นั่นแหละค่ะที่เราพูดถึงที่มุกดาพูดถึงนี้ก็คือเราต้องก้าวออกจากเขตที่เราสบายและก้าวไปเขตที่เราอึดอัดเพื่อที่เราจะได้เติบโตขึ้นแม้แต่กับปัญหาต่างๆนั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตมุกดาที่แบบบางทีต้องวิ่งหนีความตายอะไรเงี้ยหรือแบบมีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าเออมันก็ไม่ดีนะมันทำให้เราไม่สบายใจแต่ว่าการมีปัญหาแบบนี้มันก็ทำให้เราโตขึ้นเพราะมันได้เจอในสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราได้แบบประสบปัญหาหรือแบบได้ประสบการณ์มากขึ้นอะไรอย่างนี้ทำให้เราได้รู้จักตัวเองได้รู้จักคนอื่นได้พัฒนาตัวเองได้โตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะบางทีเราก็เรียนรู้วิธีที่จะจัดการนอกจากจัดการกับคนอื่นแล้วเราเรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองด้วยซึ่งก็ทำให้เราเติบโตได้ก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยากจะสำเร็จก็คือ 1. ถึงจะกลัวอย่าให้ความกลัวหยุดยั้งตัวคุณเดินต่อไปสู้ต่อไปอย่าหยุดเด็ดขาดเลย 2. อย่ามักง่ายอย่าคิดว่าจะทำแต่อะไรง่ายๆและชีวิตจะง่ายๆมันไม่ใช่เลยยิ่งทำอะไรง่ายๆชีวิตคุณจะลำบากมากขึ้นเท่านั้นอันที่3ให้คุณพอใจกับความอึดอัดให้คุณพยายามก้าวออกสู่เขตความสบายของคุณและเข้าไปสู่เขตความอึดอัดเพื่อที่คุณจะได้เติบโตได้มากขึ้นสุดท้ายก็จะทำเหมือนในหนังสือนะคะประกาศเจตจำนงวางมือทับบนหัวใจแล้วพูดว่าฉันลงมือทำทั้งๆที่กลัวฉันลงมือทำทั้งๆที่กังขาฉันลงมือทำทั้งๆที่กังวลฉันลงมือทำทั้งๆที่ไม่สะดวกฉันลงมือทำทั้งๆที่อึดอัดใจฉันลงมือทำทั้งๆที่ไม่มีอารมณ์อยากทำเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้าน